ที่ฉันยอมแม่ลำเภยก็เพราะเห็นว่ากำลังท้องกำลังไส้ฉันไม่อยากขัดใจถ้าคุณหลวงจะรักและเอาใจแม่ลำเภยถึงขนาดนี้ฉันไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรจะต้องรั้งฉันอยู่ต่อไปในฐานะเมียหย่ากับฉันให้มันจบๆไปเสียดีกว่าเจ้าค่ะฉันก็บอกแม่มาลัยไปแล้วว่าฉันรักแม่มาลัยด้วยใจจริงต่อให้ฟ้าดินสลายเนี่ยฉันก็อยากจะอยู่กับแม่มาลัยนะฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณหลวงหรอกเจ้าค่ะถ้าไม่เชื่อในความรักก็เชื่อในความเป็นเพื่อนของเราก็ได้ไม่นับเรื่องเดชฉันไม่เคยผิดต่อแม่มาลัยเลยนะแม่ลำเภยทำอย่างนี้กับไม่ไว้หน้ากันเลยหรืออย่างไรทำไมต้องหย่าแม่มาลัยเขาขนาดนี้ด้วยลำเภยจะต้องไว้หน้าจะต้องเกรงใจใครด้วยหรือเจ้าคะแม่ลำเภยทั้งหมดนี้มันก็เป็นสิทธิ์ที่ลำเภยพึงจะได้รับไม่ใช่หรือเจ้าคะคุณหลวงมันจะมากไปแล้วนะแม่ลำเภยมันไม่มากไปหรอกเจ้าคะคุณหลวงอย่าลืมสิเจ้าคะว่าคุณหลวงเคยรับปากอะไรลำเภยไว้บ้างสักวันนึงลูกในท้องของลำเภยก็จะได้เป็นเจ้าของเรือนนี้ถ้าลำเภยอยากจะนอนห้องไหนบนเรือนนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของลำเภยไม่ใช่หรือเจ้าคะจองหอมไม่ทันไรก็ทำตัวเป็นนางเขาคุ้นวาเสียแล้วอีแต่คางคกตัวนี้มันก็ขึ้นวอมาได้เพราะว่าคุณหลวงต้องการมันนะเจ้าคะถ้าหากว่าไม่มีลำเภยคุณหลวงก็ไม่มีวันได้สมบัติจริงไหมล่ะเจ้าคะตอนนี้คุณหลวงคงจะเข้าใจแล้วสินะเจ้าค่ะว่าใครกันที่มีอำนาจคุณมาลัยเจ้าขาอีฉันเตือนแล้วนะเจ้าคะว่าคุณมาลัยจะตกที่นั่งลำบากถึงฉันจะพยายามงัดข้อกับแม่ลำเภยผลมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อยู่ดีแล้วจ้ะโถคุณมาลัยทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะเจ้าคะฉันพูดความจริงอ้วนแม่ลำเภยท้องลูกคุณหลวงอยู่ฉันจะไปเทียบได้อย่างไรแต่ฉันว่าเดี๋ยวเรือนี้จะลุกเป็นไฟนะสิเจ้าคะคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะอันนี้เอาของมาหมดแล้วใช่ไหมยังเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นางเฟืองจะเอามาเพิ่มเจ้าค่ะฉันขอบใจอ้วนมากเลยนะที่อุตส่าห์ช่วยฉันจนตัวเองเจ็บตัวไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะอีฉันยินดีเจ้าค่ะอ
ำอะไรหาอะไรหรือเจ้าคะน้ำปรุงขวดนี้หอมยิ่งนักฉันให้จะดีหรือเจ้าคะของมันมีราคานะเจ้าคะถือว่าเป็นของตอบแทนน้ำใจที่อ้วนช่วยปกป้องฉันเอาไปสิจะได้เป็นพ่อคนเสียทีขอบใจมากไว้เดชนี่ต่อไปนี้เนี่ยเองห้างทำงานหนักแล้วนะหรือว่าต้องทำงานหนักบอกข้าเดี๋ยวข้าจะไปทำให้เองสามีกรรมไอเดชไอเดชเฮ้ยเดชเดชเดชคุณละเพยล้มไปช่วยคุณละเพยทีเร็วสิกระลอกแทะไม่ได้ยินนะเว้ยเออคุณลำเพยคุณลำเพยขอรับคุณลำเพยคุณลำเพยเป็นอย่างไรบ้างขอรับเจ็บขามากเลยอาจารย์เดชกับผมช่วยขอรับฉันเดินไม่ไหวหรอกอาจารย์เดชขออภัยนะขอรับแม่มาอะไรเป็นแม่เรือนมีสิทธิ์ขาดในเรือนนี้ทั้งหมดแล้วปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงตั้งแต่แม่ลำเคยรู้ตัวท้องก็ไม่ฟังใครหน้าไหนทั้งนั้นถ้าคุณหลวงไม่เอาคุณลำเคยเข้ามาในเรือนป่านนี้เรือนคงไม่ลุกเป็นไฟอย่างนี้หรอกขอรับไอ้ชาติชั่วลูกของแกทั้งคนแกยังทิ้งไม่ลงคอออกไปซะทีดิวะไอ้ลูกเวนคลอดแล้วไอ้เดชเอ็งได้ยินเหมือนข้าไหมวะฉันไม่อยากอยู่กับคุณหลวงแล้วก็แม่ลำเคยในฐานะส่วนเกินอีกต่อไปแล้วอย่าขัดกันสักทีเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับ